ต้องรอดูผมว่าน่าจะสนุกมากคือตื่นเต้นน่าจะสนุกดีที่แบบเราได้มาเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นั่นแล้วก็คิดถึงในเอกที่แบบคนพูดถึงเยอะมากที่ก็พูดถึงในหลายจากเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่คนยังคิดถึงกันอยู่จริงๆพอเจอไมกี้เรารู้สึกยังไงบ้างเพราะน้องแบบคือออกมาน้องก็ตุ้มตามเลยดังมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆดีใจด้วยนะครับคือผมได้มีโอกาสเห็นแบบว่าตอนเขาไปนู่นไปนี่แล้วเห็นแฟนคลับอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคือด้วยความที่พอเราเป็นนักแสดงด้วยกันเรากว่าผลงานนึงจะออกมามันใช้ระยะเวลาหลายปีมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าผลงานนี้เป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆเหมือนป้าแจ๋วแคสติ้งมาคือคาแรคเตอร์คล้ายเรามากเลยใช่ไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าอย่างป้าแจ๋วพี่แบบนี้น่าจะต้องแบบว่าเลือกมาแบบสุดๆครับอย่างพอตอนนี้กลับมาถ่ายละครคู่เวล่าครับต้องแล้วกำลังจะเปิดครับกำลังจะเปิดอีกไม่นานนี้แหละครับอีกไม่กี่อาทิตย์นี้ก็หลายคนก็รอเพราะว่าพอเมื่อ10ปีที่แล้วที่คู่กับเบล่าหลายคนก็ชื่นชอบมากเนาะเบล่ากับเจมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่หลายคนก็ต้องรอดูเรื่องนี้เหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวต้องรอดูผมว่าน่าจะสนุกมากคือด้วยความที่เป็นพีเรียดใช่ไหมเป็นพีเรียดครับคือเราเจอกันเรื่องสุดท้ายหมายถึงว่าที่เล่นคู่กันน่าจะเป็นประดิษฐ์วรดาแล้วก็เจอกันแวบๆในกงกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงก็ไปเวิร์กช็อปกันมาหลายรอบมากครับแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะตื่นเต้นน่าจะสนุกดีที่แบบเราได้มาเล่นละครด้วยกันเลยผมว่าทำงานกับเบลล่าแบบง่ายมากครับแล้วก็สนุกมากด้วยแล้วก็โชคดีมากที่เรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ครับก็เลยอยากเห็นนี่แหละว่าทุกรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่คือจริงๆมันเมนหลักก็จะเป็นในเรื่องของแบบเรื่องราวในตอนนั้นแต่ว่ายังไม่สปอยมากแล้วกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความเป็นคอมเมดี้ของคู่นี้อยู่ซึ่งน่ารักมากครับคืออ่านบทน่ารักแล้วตอนไปเวิร์กช็อปแล้วลองเล่นด้วยกันเป็นบางฉากแล้วนะครับก็ตลกมากครับเฮฮาน่ารักให้เป็นแฟนได้รอดูใช่ก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับผมชื่อเรื่องว่าเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงยังไม่ได้เปลยยังไม่ได้เปลยอะไรครับใช่ครับแต่จริงๆก็เหมือนเขาก็เริ่มมาโผล่ในแบบเราทำบล็อกในคลิปเราอะไรอย่างเงี้ยบ่อยอ๋อคือผมมาตลอดอยู่แล้วครับคือผมว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันพอดีแล้วก็รู้สึกว่า เรารู้สึกไม่ได้แบบกดดันเลยแล้วก็แฮปปี้ที่จะแบบโอเคเราก็ใช้ชีวิตเรียกว่าเป็นชีวิตปกติที่เราได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมาคือสงกรานต์เนาะใช่ผมไม่ได้ไปไหนเลยครับทำงานทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับทำงานทั้งนั้นแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวก็ต้องถ้ามีข่าวดีไว้ค่อยบอกแล้วใช่ครับถ้ามีข่าวดีก็มาบอกทุกคนโอเคครับครับนะครับ